วัสดีครับผมป๊อปวรวิทย์เจริญพลนภาชัยครับวันนี้เรามาประจำการที่ร้านฮงเซ้งสาขาวรจักรนะวันนี้เรามีเอฟเฟคกีตาร์เจ๋งๆมาแนะนำกันเลยเพราะว่าวันนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยตัวเล็กๆน่ารักน่ารักเงี้ยเป็นต้องเรียกว่าเป็นเอฟเฟคในแบรนด์ Ibanez ที่เป็นรุ่นที่เป็นที่นิยมอยู่ปัจจุบันนี้คือตัวจะเริ่มจะเล็กลงเรื่อยๆทุกที Ibanez ก็ไม่พลาดเช่นกันตัวนี้เราจะมาดูกันมีอยู่4รุ่นนะครับตัวนี้จะมีรุ่นทูสครีมเมอร์มินิตัวนี้หน้าตาเหมือน808มากรุ่นคลาสสิกเลยตัวนี้จะเป็นซูเปอร์เมทัลตัวนี้เป็นคอรัสมินินะครับแล้วก็อนาล็อกดีเลย์โอเคเดี๋ยวเราจะลองกันทีละตัวเลยโดยใช้กีตาร์ของผมนี่โอเคเดี๋ยวผมลองนะดูที่ทูสครีมเมอร์ก่อนนะหน้าตาตัวนี้มันจะมีอยู่3ปุ่มง่ายๆคือมีโทนมีเลเวลมีโอเวอร์ไดซึ่งการปรับใช้งานก็ตรงตัวแน่นอนผมจะปรับไว้แฟดก่อนเลยแล้วลองดูแน่นอนซาวที่ได้ยินก็คือเป็นโอเวอร์ไดที่มีความเป็นสะอาดนะครับไม่เดี๋ยวลองดูที่ปุ่มไดก่อนเลยโอเวอร์ไดก่อนเลยจะมียังไงบ้างเสียงได้เวลาปรับสุดเลยนี่อารมณ์มันเหมือนจะเป็นแบบเปิดได้จากตู้สุดให้มันมีเสียงคลั่นออกมาเงี้ยอุ่นวอมๆถ้าที่เราเคยลองตัวใหญ่มาซาตัวนี้มันค่อนข้างใกล้เคียงทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวลองผสมดูลองให้โทนโอเคประมาณนี้กันถ้าเกิดใช้เป็นตัวแบบคนชอบวอร์มอ่อนๆอะไรพวกนี้ผมว่าตัวนี้เจ๋งเลยทีเดียวตัวเล็กด้วยโอเคเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะครับซูเปอร์เมทัลฟังชื่อเหมือนจะโหดมากเดี๋ยวลองดูก่อนหน้าตาตัวนี้ข้างในปุ่มนี่มีปรับค่อนข้างเยอะเหมือนกันตัวนี้จะมีตัวหมุนอยู่ทั้งหมด5ชุดนี้มันจะมีปุ่มพันเอสแล้วก็แอทแทคเลเวลแล้วก็ไดโอเคเดี๋ยวเราเป็นยังไงลองดูผมปัดไว้แฟตก่อนเลยจริงๆฟังเป็นเมทัลแต่ผมฟังเป็นดิสทอร์ชันที่สะอาดแล้วเนี่ยฟังน้ำเพาะแล้วนี่โอเคเดี๋ยวลองปรับดูผมล่างเลยน่าจะเป็นการคัดอีคิวย่านด้านโลอ่ะปรับเฟรนซี่ของอีซิวโอ้โหโลมโหลานแต่ไม่ค่อยบวมด้วยโอเคอันนี้เหมือนคัดย่านน่าจะ 1K ขึ้นไปอ่ะความได้เสียงกลางของเนื้อเสียงโซโล่ออกมาเวลาโซโล่อาจจะปรับเยอะขึ้นหน่อยได้เป็นเม็ดเลยครับเนี่ยอันนี้แอทแทคเวลาเหมือนแบบเราเล่นสัมผัสแอทแทคปิกลงไปกับสายเนี่ยตัวมันเหมือนแบบเสียงปิกความคมของเนื้อเสียงจะเยอะขึ้นอันนี้นวลๆโอเคเดี๋ยวลองแบบอันนี้ก็โหดไปประมาณนี้กันดีI'm not afraid to die.
ไอ้ตัวนี้ฟังมาผมค่อนข้างชอบคาแรคเตอร์มันเพราะมันเหมือนแบบมันเป็นไดที่สะอาดอะมันไม่ใช่เมทัลมันเป็นไดที่สะอาดที่เล่นแบบฮาร์ดล็อกถึงล็อกธรรมดาได้เลยสบายสบายเจ๋งฟังแล้วเพราะค่อนข้างชอบมากทีเดียวตัวนี้โอเคเดี๋ยวลองตัวถัดไปเป็นคอรัสมินิตัวนี้คอรัสเป็นอนาล็อกคอรัสเลยปุ่มหน้าตาง่ายมากมีอยู่ใช้งานมีอยู่3ปุ่มก็คือปุ่มดิฟความลึกของการวนของเสียงสเปดก็คือค่าความเร็วของการวนเลเวลความดังโอเคเดี๋ยวลองดูแฟตเลยนะครับแฟตยังวะเปิดไปหวานขึ้นมาทันตาโอเคจะลองไอ้เลเวลนี่ผมตีความว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของปุ่มตีความหมายว่ามันเป็นการมิกซ์เสียงดรายกับเสียงเวทก็คือเสียงได้ก็คือเสียงของกีตาร์เพียวๆที่ไม่ผ่านคอรัสอะไรเงี้ยเหมือนการผสมเสียงเราชอบอยากได้คอรัสแบบอิ่มๆหวานๆแล้วก็เปิดเลเวลเยอะๆโอเคเดี๋ยวลองที่สปีดดูถ้าเราอยากได้ซาวด์แบบเวนเจอร์หน่อยก็เปิดสปีดเยอะประมาณนี้ก็ได้ถ้าเกิดเอาแบบหวานๆแบบเสียงเวลาเล่นเสียงครีนเพาะๆผสมเสียงผมว่าขนาดนี้มันเวลาเปิดคอรัสผสมไปเยอะเจอหลายตัวเนื้อเสียงมันจะค่อนข้างหายไปแต่ตัวนี้ผมว่ามันยังได้เนื้อเสียงของเดิมๆอยู่เยอะเหมือนกันครับผสมเสียงเพาะดีทีเดียวโอเคคราวนี้ผมดูถึงตัวเก่งเราตัวนี้อนาล็อกดีเลย์ชื่อบอกชัดเจนมันอนาล็อกสเปดตามมือหมุนโอเคครับปุ่มตัวนี้จะมีอยู่3ปุ่มง่ายๆเลยมีรีพีทบิเลนแล้วก็ดีเลย์ไทม์เสียงตามขุ่นๆอุ่นๆไม่ชัดเป็นตัวมากนี่เหมือนแบบพวกอนาล็อกเทปคุณโอเคเดี๋ยวลองดูทีละอันครับรีพีทนี่คือผมตีความในความหมายมันเหมือนตัวฟีดแบ็กของตัวตามของดีเลย์เราอยากได้ตามขนาดไหนก็ลองดูปั๊บตัวตามบิเลนนี่คือง่ายๆคือตัวความดังของเลเวลดีเลย์ที่ตามขึ้นมาตัวตามเสร็จมันจะขุ่นๆหน่อยนึงมันเหมือนเป็นความคลาสสิกของไอตัวอนาล็อกดีเลย์ของตัวนี้โอเคหลังจากที่ลองมาเป็นตัวแล้วเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองผสมเสียงในแบบที่ผมชอบดูแล้วกันกับเอฟเฟกต์4ชุดนี้4ก้อนนี้ว่าเราทำอะไรกับมันได้บ้างThank you.
เอฟเฟกต์ของ Ibanez รุ่นมินิตัวนี้ที่เท่าที่ลองมาเป็นเอฟเฟกต์ที่เป็นมีความเป็นอะนาล็อกค่อนข้างสูงนะครับแต่เนื้อเสียงที่ออกมาวันนี้มันไม่เล็กตามตัวของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นทูบสคิมเมอร์หรือว่าไอ้เมทซูเปอร์เมทัลอะไรพวกนี้ครับเนื้อเสียงค่อนข้างดีทีเดียวฟังแล้วผมค่อนข้างประทับใจนะครับไอ้เรื่องของดีเลย์แล้วก็คอรัสนี่อีกเสียงอุ่นมากใครชอบที่แบบความเป็นวินเทจหน่อยแล้วก็รสนิยมสมัยใหม่หน่อยซึ่งเป็นตัวเล็กๆเข้ามานี่ผมว่าไอ้เนี่ยตัวนี้ไม่น่าพลาดทีเดียวนะครับต้องลองได้ครับที่ร้านฮงเซ็งมิวสิกนะครับสาขาวรจักร